สวัสดีครับผมชื่ออาจารย์ศักรินจิรพงษ์สะทอนนะครับอยู่ที่แผนกโรคทางเดินอาหารและตับนะครับภาควิชายุรศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าวันนี้ก็จะมาสอนนักเรียนแพทย์เรื่องการใส่สายอาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า nasogastric tube insertion หรือว่า NG tube insertion นั่นเองซึ่งขั้นตอนในการใส่สายให้อาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นหัตถการที่อาจจะสร้างความไม่สุขสบายให้แก่ผู้ป่วยในขณะที่ใส่สายให้อาหารเข้าไปทางจมูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้คุณหมอทุกคนเนี่ยแนะนำทำเสมอก็คืออธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความจำเป็นนะของการใส่สายเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วก็อาจจะอธิบายในส่วนของขั้นตอนนะครับที่เราจะต้องทำให้แก่ผู้ป่วยเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความร่วมมือในการให้เราทำหัตถการไปได้อย่างราบรื่นครับสำหรับข้อบ่งชี้ในการทำหัตถการนี้นะครับได้แก่ข้อที่1ก็คือเพื่อใช้ในการวินิจฉัยแล้วก็รักษาภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นข้อที่2ก็คือใช้เพื่อการทำแกสิกลาวาดเออริเกชันในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยได้รับสารพิษเข้าไปทางปากข้อที่3ก็คือใช้เพื่อให้เป็นสายในการให้อาหารแก่ผู้ป่วยและข้อที่4ก็คือใช้ในกรณีที่ต้องการทำ decompression ของ GI tract เช่นภาวะที่เรียกว่ามี gastric outlet obstruction หรือว่าภาวะกัด obstruction สำหรับข้อห้ามในการทำหัตถการนี้ได้แก่ข้อที่1ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีแกก reflex ไม่แนะนำให้ทำหัตถการนี้ข้อที่2ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะการกลืนสารกัดกร่อนหรือสารกลุ่มพวกไฮโดรคาร์บอนเข้ามาในระบบทางเดินอาหารการใส่สายให้อาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่หลอดอาหารข้อที่3ก็คือในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะ skull injury หรือว่าอาจจะสงสัยว่าอาจจะมีการบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณใบหน้าการใส่สายให้อาหารเข้าไปทางจมูกอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ระบบประสาทสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่สาย nasogastric tube ได้แก่อุปกรณ์ป้องกันได้แก่ถุงมือและแว่นตาหรือ face shield สาย nasogastric tube ชามรูปไตใบใหญ่สารหล่อลื่นชนิดละลายที่เป็น water soluble lubricant เช่น KY jelly เป็นต้นอุปกรณ์ช่วยในการดูดหรือเก็บเศษอาหารเทปกาวสำหรับยึดสายสเตโตสโคปขัน2ใบ2ขนาดไซลิงสำหรับดูดสายหรือไซลิงเออริเกชันนอกจากนี้อาจจะต้องใช้ในเรื่องของโซเดียมคลอไรด์เออริเกชันเพื่อใช้ในการทำเออริเกชันแก่ผู้ป่วยสำหรับขั้นตอนในการใส่สาย NG tube แก่ผู้ป่วยอันดับแรกควรจะต้องแนะนำตัวให้ผู้ป่วยทราบว่าคุณเป็นใครแล้วก็อธิบายในส่วนของข้อบ่งชี้แล้วก็ขั้นตอนในการทำหัตถการนี้แก่ผู้ป่วยหลังจากนั้นควรจัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านั่งหรือท่า semi prone position เพื่อที่จะให้การใส่สายเป็นไปได้ด้วยความสะดวกหลังจากนั้นก็ให้ตรวจสอบที่บริเวณรูจมูกของผู้ป่วยว่ามีการอุดตันหรือมีความผิดปกติอะไรหรือไม่โดยอาจจะใช้ไฟฉายส่องดูที่บริเวณรูจมูกของผู้ป่วยหลังจากนั้นให้ทำการวัดความยาวของสาย NG tube โดยทำการวัดที่ความยาวจาก nose tip มาที่ ear lobe หลังจากนั้นให้ทำการวัดสายลากไปที่บริเวณ epigastriumพร้อมทั้งทำการมาร์คตำแหน่งของสายไว้ทำการดัดปลายสาย NG tube ให้มีความโค้งงอประมาณ 4-6 นิ้วเพื่อให้ง่ายต่อการใส่สายจากนั้นให้ทำการหล่อลื่นปลายสายด้วยสารหล่อลื่นทำการใส่สายเข้าไปผ่านจมูกผ่านลงสู่คอหอยจนเข้าไปในหลอดอาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารในขณะที่ทำการใส่สายให้พยายามค่อยๆใส่สายเข้าไปโดยพยายามอย่าออกแรงต้านที่รุนแรงร่วมกับแจ้งให้ผู้ป่วยพยายามกลืนเพื่อที่จะทำให้สามารถใส่สายเข้าไปได้
ในกรณีที่รู้สึกว่ามีแรงต้านในขณะที่กำลังใส่สายจากจมูกผ่านเข้าสู่คอหอยแนะนำให้หมุนสายช้าๆเพื่อให้สายสามารถใส่เข้าไปได้ง่ายขึ้นหากสังเกตว่าผู้ป่วยมีอาการเขียวหรือมีอาการไออย่างรุนแรงให้รีบดึงปลายสายออกมาทันทีเนื่องจากสายอาจจะเข้าไปในหลอดลมทำให้เกิดอาการไออย่างรุนแรงเกิดขึ้นตามมาได้ทำการตรวจสอบตำแหน่งของสายนาโซเกสติกทิวโดยให้ผู้ป่วยอ้าปากเพื่อตรวจสอบดูว่ามีสายขดอยู่ในปากหรือไม่หลังจากนั้นให้ต่อปลายสายนาโซเกสติกทิวกับไซลิงเพื่อที่จะดูดดูว่ามีของเหลวได้ออกมาเหมือนเศษอาหารหรือไม่หากไม่มีเศษอาหารออกมาให้ทำการดันลมประมาณ 20-30 ซีซีเข้าทางสายพร้อมทั้งฟังเสียงที่บริเวณลิ้นปี่ด้วยหูฟังทำการยึดปลายสายกับปลายจมูกเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้สายเลื่อนหลุดในกรณีที่ต้องการต่อสายเนโซแกสติกทิวเอาไว้กับผู้ป่วยให้ทำการต่อปลายสายเนโซแกสติกทิวลงถุงกักเศษอาหารหรืออุปกรณ์ช่วยดูดจากนั้นให้บันทึกข้อบ่งชี้ในการทำหัตถการนี้รวมถึงขนิดของสายที่ใช้และลักษณะของเหลวที่ดูดได้ในกรณีที่ต้องการทำเนโซแกสติกเออริเกชันให้ทำการเปิดเซตเอลิเกชันพร้อมทั้งทำการดูดสารน้ำเข้ามาที่บริเวณไซลิงหลังจากนั้นให้ทำการใส่สารน้ำเข้าไปในสายเพื่อให้สารน้ำเข้าไปในกระเพาะของผู้ป่วยจากนั้นให้ทำการดูดเอาสารน้ำออกมาเพื่อที่จะตรวจสอบลักษณะของแกสติกคอนเทนต์การใส่สาย NG Tube อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ช่องปากคอหอยและหลอดอาหารได้เพราะฉะนั้นแพทย์ควรทำการใส่ด้วยความระมัดระวังและนุ่มนวลนอกจากนี้การใส่สายเป็นระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นได้แก่การเกิดแผลกดทับที่บริเวณปลายจมูกหรือการเกิดหลอดอาหารอักเสบจากการที่มีสายคาอยู่ที่บริเวณหูรูดของหลอดอาหารเป็นระยะเวลานานภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างของการใส่สาย NG Tube เป็นระยะเวลานานก็คือการเกิดเนโซแกสติกทิวซินโดรมซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บที่บริเวณกล่องเสียงส่งผลทำให้กล้ามเนื้อคริโคอาริเทนอยด์ไม่ทำงานอาจจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะพูดหรือมีการกลืนที่ผิดปกติได้ในระหว่างที่ใส่สายเนโซแกสติกทิวหากต้องการทำการฟีดดิ้งอาหารผ่านสายแพทย์ควรระมัดระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการสำลักอาหารในระหว่างที่ฟีดดิ้งสายแก่ผู้ป่วยโดยทำการจัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่านั่งตลอดเวลาในขณะที่ทำการฟีดดิ้งอาหารนอกจากนี้แล้วควรทำความสะอาดช่องปากและทำความสะอาดสายอยู่สม่ำเสมอในกรณีที่พบว่าสายมีอาการสกปรกก็แนะนำให้ทำความสะอาดโดยการใช้สำลีชุบน้ำสะอาดหรือชุบน้ำมอสไลด์เช็ดบริเวณปลายสายอย่างสม่ำเสมอขอบคุณครับ